ไฟแช็กนะครับเป็นอุปกรณ์ EDC ที่หลายๆคนพกกันเกือบทุกวันเลยเพราะว่าสูบบุหรี่นะครับหรือว่าอย่างน้อยๆก็คือพกเอาไว้เพื่อใช้งานบางอย่างนะครับเจ้า2ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ยืมมานะไม่ใช่ของผมผู้สนับสนุนคือมิสเตอร์แอชนะครับแล้วก็มันเป็นไฟแช็กแบบที่ไม่ต้องแช็กๆอ่ะใช้กดอย่างเดียวนะครับจริงๆมันอาจจะมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาเจาะจงยี่ห้อนี้นะครับอันนึง24บาทนะแต่สำหรับบางคนบอกเฮ้ย5บาท10บาทก็พอผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเนาะไฟแช็กเนี่ยตอนนี้นะครับมันกี่บาทแล้วนะแบบที่มันแช็คๆธรรมดายี่ห้อบิ๊กยี่ห้ออะไรแบบเนี้ยไทโยอะไรพวกนี้ที่เราเห็นในบิ๊กซีหรือว่าร้านขายสังฆทานต่างๆนะครับก็ไม่ทราบได้นะแต่ตัวเนี้ยนะครับเขาซื้อจาก Shopee แล้วก็อันหนึ่ง24บาทยี่ห้อแบรนด์เขาก็คือ MK นะครับผมจะให้ราคาแล้วก็ลิงก์ไว้ด้วยนะอันละ24บาทนะครับไปกดซื้อกันเองถ้าเกิดเห็นว่ามันน่าใช้นะ MK นะครับข้อมูลบอกว่าเป็นแบรนด์ของอเมริกันนะครับผลิตตั้งแต่ปี2011มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าเทคโนโลยีในการผลิตนะครับดีไซน์เนี่ยจะเป็นของญี่ปุ่นคิดคนให้นะครับก็จะมีมาร์กตรงนี้ว่า MK ทั้ง2อันนะผมจะแกะแค่อันเดียวนะครับเพราะว่าต้องแกะมาเทสให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวของอุปกรณ์ก็จะเป็นไฟแช็กพกพาแบบทั่วๆไปนะครับโดยบริเวณของหัวจะไม่มีวงล้อเหมือนกับไฟแช็กที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับเขาซีลมานะป้องกันนะครับเราจะเห็นไฟแช็กทั่วๆไปจะเป็นหัวลูกล้อนะครับก็จะมีตัวสปาร์คนั่นเองเนาะแกะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นพลาสติกหุ้มว่ามันใหม่จริงๆเนาะนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักเจ้าตัวนี้ดูนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าบางคนพกของ EDC เนี่ยเขาจะแคร์เรื่องน้ำหนักมากหรือว่ามันหนักแค่ไหนนะครับไฟแช็กพร้อมกับเชื้อเพลิงภายในนะครับใหม่ยังไม่ใช้งาน15กรัมนะครับก็ถือว่าเบานะครับแล้วก็อาจจะดูไม่คลาสสิกไม่เท่นะมันอาจจะมีหลายสีด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอดี้หลายแบบตัวของปุ่มกดนะครับหรือตัวแช็กจะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งผู้ใช้งานก็สามารถจะกดลงไปตรงๆแบบนี้ได้เลยก็ตั้งแป๊กแล้วก็จะมีไฟขึ้นบริเวณฮีทการ์ดนะครับหรือว่าตัวป้องกันความร้อนตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุโลหะน่าจะทำโครมมาถ้าลองสังเกตดูจะมีรูเพื่อให้ไฟและแก๊สออกมาจากด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างก็จะมีรหัสคือ441003หรือว่า008นี่แหละเนาะมองไม่ค่อยชัดแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นช่องให้อากาศหรือว่าลมนะครับหรือว่าแก๊สเข้าซึ่งออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนบางส่วนนะครับคือเราจะเห็นว่าตัวไฟแช็กเนี่ยจริงๆคือมันอยู่กับความร้อนทำไมต้องระบายด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกดใช้งานนานๆแล้วความร้อนมันร้อนเกินเหล็กตรงนี้ก็ร้อนนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายได้เขาก็เลยทำเป็นช่องระบายความร้อนมาเพื่อป้องกันตัวฮีทชิลนี้ขยายตัวจนทำให้มันหลุดออกมานะครับจะเคยเห็นว่าบางทีไอ้กาตรงนี้มันหลุดไปแล้วแต่บางคนยังใช้อยู่เลยนะเพราะเป็นตัวป้องกันความร้อนนะครับแล้วก็ป้องกันลมไม่ให้กระพัดโดนตัวแก๊สที่ออกมาเป็นเปลวไฟด้วยส่วนฐานด้านล่างตรงนี้จะเป็น adjuster นะครับหรือว่าเป็น regulator ก็คือตัวควบคุมหรือตัวปรับนะครับโดยตั้งขีดไว้ตรงกลางก็คือไม่บวกไม่ลดนะจะเป็นสัญลักษณ์ลบกับบวกนะครับอยากให้ไฟสูงก็ดันมาทางบวกนะครับอยากให้ไฟเบาก็ดันไปทางลบซึ่งจะเป็นปริมาณแก๊สต่อการปล่อยออกมาแต่ละครั้งซึ่งขั้นตอนการทำงานคือเวลาเราผลักเนี่ยมันก็จะไปขยับไอ้ไส้ข้างในที่เป็นเกลียวตรงนี้นะครับแล้วไปขยับสปริงนะครับรวมถึงไส้ที่เดรนน้ำยาข้างในซึ่งแก๊สที่ถูกบรรจุเข้าไปในนี้จะเป็นบิวเทนนะครับบิวเทนก็จะเป็นแก๊สที่ถูกนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมไฟแช็กนะครับเยอะเป็นแก๊สกระป๋องที่อัดแก๊สอะไรเงี้ยครับนะครับก็จะใช้บิวเทนนี่แหละอัดเข้าไปโดยมันจะมีกระป๋องอยู่2ส่วนนะครับถ้าลองสังเกตดูจะมีกระป๋องหลักอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับพร้อมกับจุดที่เป็นตัวเติมแก๊สนะครับซึ่งรุ่นนี้24บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเติมแก๊สได้นะไม่ได้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งก็สามารถจะใช้กระป๋องแก๊สบิวเทนที่เรามีนี่แหละเราจะซื้อมาเองหรือจะเอาเข้าร้านขายนาฬิกาเปลี่ยนถ่านใช้แช็กอะไรพวกนี้ก็อัดเข้าไปก็เติมเข้าไปได้นะครับเติมเข้าไปที่บริเวณแทงด้านหลังมันจะเป็นซับแทงด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นน้ำยาก็จะถูกไหลไปด้านหน้านะครับบริเวณตรงนี้นะครับคือมันจะไม่อยู่ติดกันนะเนาะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีแท่งซึมซับบิวเทนนะครับดูดขึ้นมาแล้วแก๊สจะเหลือออกส่วนการขยับปุ่มตรงนี้นะครับที่เลื่อนซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะเป็นการไปเลื่อนนะครับวาล์วตรงนี้ให้วาล์วเนี่ยเปิดมากขึ้นหรือเปิดน้อยลงตามลำดับนะครับแล้วก็พอดันมาตรงกลางก็จะเป็นการไม่บวกไม่ลดก็คือเป็นกลางๆนั่นเองนะ
ส่วนระบบกลไกภายในและระบบ Spark เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้แบตเตอรี่หรือใช้คำว่าแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้แบบถ่านอย่างเดียวนะมันอาจจะใช้วิธี Spark อะไรนะครับที่เป็นเคสปิดข้างในไม่ทราบเหมือนกันเพราะมันเป็นความลับของเขานะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างก็จะบอกว่าเป็น Ignite Lighter Away from Clothing นะครับคือจุดไฟแช็กห่างจากเสื้อผ้า Face นะครับหรือว่าใบหน้า Be sure flame is out after use ไฟออกมาหลังจากกดใช้งานนะครับcontains flammable gas under pressure นะครับบรรจุไปด้วยแก๊สไวไฟนะครับภายใต้ความดันนะครับ never puncture put in fire exposed to heat above 120 Fahrenheit นะครับก็คือไม่ควรหรือว่าห้ามนะครับเจาะนะครับหรือว่าห้ามโยนลงไปในกองไฟหรือว่าโดนความร้อนเกิน120 Fahrenheit ก็น่าจะประมาณ100องศาหรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเนาะนะครับ prolong sunlight for to prolong sunlight คืออย่าไปโดนแดดจัดๆนั่นเองนะครับโดนแดดร้อนๆมันก็ไม่เหมาะ distributor by M Mr. DIY Trading Thailand นะครับซื้อจากร้าน DIY เอามาขายเนาะสมุทรปราการนะครับส่วนผลิตที่ไหนนะครับก็มาดูกันผู้ผลิตคือกวางตุ้งนะครับชูยื่อflashlight manufacturer ได้มอ.อก.ด้วยนะครับเพราะว่าตรวจมาตรฐานแล้วตัวไฟแช็กเองเนี่ยมันอาจจะโดนความร้อนหรือว่ามีการรั่วไหลนะครับเกิดการระเบิดได้นะครับเพราะว่าไฟแช็กเองมันก็เต็มไปด้วยแก๊สกับสปาร์กโอเคพูดมาถึงตรงนี้แล้วลองดูนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือมีแอร์อยู่ในห้องนะครับผมไม่ได้บวกหรือลบนะต้องปิดแอร์ก่อนแป๊บนึงเพราะว่าลมมันพัดนะครับอ่ะโอเคลองดูเวลากดลงไปทีนึงแล้วคาไว้ก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับไฟก็จะอยู่แค่นี้นะปล่อยก็จะหยุดทันทีมีเสียงแก๊กสูงแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะลบแค่ไหนก็ได้นะไฟก็จะขึ้นเบาลงนะประหยัดแก๊สขึ้นแต่ถ้าเกิดเราผลักไปเป็นบวกไฟก็จะสูงแต่ว่าไม่ได้สูงแบบบางยี่ห้อที่สูงแบบนี้เลยอันนั้นก็สูงไปนะครับก็ปริมาณของแก๊สที่ออกมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะนะครับใช้งานจุดธูปจุดเทียนนะครับบางคนสูบบุหรี่หรือว่าบางคนทำอะไรนะส่วนตัวผมไม่ได้สูบบุหรี่นะครับผมก็ไม่ได้มีไฟแช็กลักษณะนี้ติดตัวนะครับแต่ที่บ้านก็ใช้ไฟแช็กธรรมดาไทโยหรือว่าพวกบิ๊กอะไรพวกนี้นะครับมีหลายไซส์หลายแบบตัวนี้เป็นบอดี้เหลืองแต่ว่าข้อดีของมันคือไม่เช็คไม่แสบมือนะครับแล้วแค่กดค้างไว้แล้วก็อัดแก๊สเพิ่มได้นะครับนี่คือไฟแช็กยี่ห้อ MK นะครับซึ่งหาซื้อได้นะครับในแอป Shopee ออนไลน์ต่างๆแล้วก็ร้าน Mr. DIY ก็น่าจะมีนะครับตามลิงก์ไปซื้อก็ได้ถ้าต้องการจะซื้อแล้วเจอกันใหม่อัพิโซดหน้าอยู่ในเพลย์ลิสต์ Urban Gear นะครับอันนี้โอเคแล้วเจอกันครับ Hey Be Riding Out